พักไฟช็อตล่าสุดจากฮุนไดทูซอนและตอนจบของการประเมินระบบตัวช่วยด้านความปลอดภัยจากยูโร NCAP ทั้งหมดนี้ในคณะโตมี่วันนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์และ Speed Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคณะโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมเต้นครับและวันนี้ครับเราอยู่กันที่สถานที่ไทยทำสวยๆนะครับร้านกาแฟคราฟท์ที่ตั้งอยู่หน้า IMC สื่อสากลจุดนัดพบของคนรักรถครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ศูนย์การค้า DM Quartier เพื่อไปดูงานเปิดตัวรถยนต์คันนี้กันครับเมื่อวันที่21ตุลาคม2562ณศูนย์การค้า DM Quartier Audi ประเทศไทยจัดงานเปิดตัว The New Audi A1 Sportbackพรีเมียมคอมแพค5ประตูครั้งแรกในประเทศไทยภายนอกดีไซน์โดดเด่นคมชัดด้วยเส้นสายที่ดุดันมากขึ้นกระจังหน้าเป็นแบบชิ้นเดียวที่กว้างเท่ากับช่องใต้ฝากระโปรงภายในห้องโดยสารมาพร้อมเทคโนโลยีแบบ Fully Digital The New Audi A1 Sportback ใช้เครื่องยนต์ TSFI 4สูบ150แรงม้าราคาอยู่ที่ 2,149,000 บาทนอกจากนี้ยังได้นำ The New Audi A6 Avant ที่สมบูรณ์แบบและเต็มเปี่ยมไปด้วยสมรรถนะมาเปิดตัวที่ราคา 4,299,000 บาทอีกด้วยคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนเจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคณะโตมี่ครับจิตวิญญาณการแข่งขันสะท้อนผ่านตัวตนทั้งภายนอกและภายในทุกสถานการณ์พร้อมเผชิญทุกความท้าทายพร้อมพุ่งทะยาน New Mitsubishi Triton Athlete เหนือชั้นสายพันธุ์สปอร์ตพร้อมรับข้อเสนอพิเศษช่วงเปิดตัวดอกเบี้ย 0% นาน48เดือนถึง31ธันวาคมนี้ Drive your ambition Mitsubishi Motorsการขับเคลื่อนที่ไร้ข้อจำกัดมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36 Motor Expo 2019โลดแล่นทันใดทะยานไปด้วยกันชมรถแนวคิดรถรุ่นล่าสุดกว่า30แบรนด์จักรยานยนต์บิ๊กไบค์กว่า20แบรนด์พร้อมเรือเครื่องเสียงอุปกรณ์ตกแต่งมากมาย29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ Challenger Impact เมืองทองธานีอุปถัมภ์โดยดำเนินงานโดยช่วงแรกของรายการนะครับช่วงจับชีพจรวันนี้เราก็มีสาระดีๆในวงการยานยนต์มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยส่วนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะเหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสาวกของรถยนต์มินิคูเปอร์นะคะและกำลังมองหานะคะอู่ที่ซ่อมบำรุงรักษาแบบดีๆเลยแล้วก็ไว้วางใจได้นะคะวันนี้ค่ะจูนมีมาแนะนำค่ะซึ่งวันนี้นะคะจูนมาอยู่ที่อู่ของ The Badass นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะได้พูดคุยกับเจ้าของอู่กันแล้วพบกับเจ้าของอู่และก็แขกรับเชิญคนพิเศษของเราอีกหนึ่งท่านค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทำความพูดคุยนะคะกับเจ้าของอู่ก่อนก็คือคุณโรมนั่นเองค่ะอยากให้แนะนำอู่ของตัวเองสักนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับผมโรมนะครับก็เป็นเจ้าของอู่ The Badass นะครับผมก็ประวัติของอู่นิดนึงแล้วกันนะครับก็คือประมาณ8ปีที่แล้วก็คือได้รถมินิมาใช้ก่อนหน้านั้นอีกก่อนหน้า8ปีนะครับแล้วก็เราก็เริ่มหาของแต่งรถเริ่มหาอู่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยอู่แต่งรถมินิเนี่ยน้อยมากครับผมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นศูนย์หนึ่งเดียวศูนย์บริการอย่างเดียวเพราะว่ารถมินิเพิ่งเข้ามาใหม่ครับผมก็ต้องเรียนรู้หาข้อมูลจากต่างประเทศเองหาของแต่งมาเองก็มาทำรถตัวเองทีนี้พอเพื่อนเพื่อนเขาเห็นก็เฮ้ยอยากให้แต่งบ้างอยากให้ทำบ้างประมาณนั้นเพื่อนก็บอกเฮ้ยทำให้หน่อยทำให้เลยเปิดอู่เลยสิก็เลยกลายเป็นเปิดอู่ครับทีนี้พอเปิดอู่ปุ๊บเราก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มไปเรียนไปอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับผม
คุณลองคะจากวันนี้ย้อนไปอีก8ปีแน่นอนละว่า8ปีที่แล้วเราเคยเป็นน้องใหม่ของวงการนี้อยู่ตอนนั้นนี่เรามีวิธีการอย่างไรที่ทำให้ลูกค้านั้นเกิดความเชื่อถือเราคะแสดงให้เขาเห็นนะครับก็คือทำรถตัวเองก่อนให้เขามั่นใจว่าผมกล้าทำรถตัวเองนะครับแล้วก็มีเราไปเรียนก็มีไปเรียนที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็หาเรียนในไทยเกี่ยวกับบางอย่างที่เรายังไม่รู้ครับผมบางเรื่องที่เราไม่เคยทำก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมค่ะซึ่งในการที่เรานั้นเป็นเจ้าของอู่มันคู่กับผลิตภัณฑ์ดีๆอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้เรามีผลิตภัณฑ์อะไรอะคะครับผมก็แน่นอนครับเรื่องของผลิตภัณฑ์ถ้าอย่างเป็นน้ำมันเครื่องนะครับผมก็ใช้มาหลากหลายยี่ห้อไล่ฟังนิดนึงคือนิวมินิเนี่ย ความร้อนของรถเนี่ยเขาจะเยอะกว่ารถญี่ปุ่นทั่วไป แล้วก็ห้องเครื่องเขาเล็กการระบายความร้อนเขาก็จะไม่ดีเท่าปรากฏว่าตัวน้ำมันเครื่องที่เราเคยใช้กันในทั่วไปนะครับปรากฏว่าพอเปิดมาเนี่ยคือมันมีคราบเหลืองคราบยางใช่ก็เลยเราก็ต้องหาอันใหม่ๆมาเพื่อที่จะให้ลูกค้าเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ปกป้องรถเขาได้จริงๆจนในที่สุดก็คือมาเจอตัวเพนไรท์นะครับคือเราใช้แล้วเฮ้ยเปิดมาอ้าวเฮ้ยมันก็ยังดีปกติเหมือนเดิมเลยครับผมก็แต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางพี่ปิ๊กเป็นคนเล่าให้ฟังเดี๋ยวให้คุณปิ๊กเล่าให้ฟังดีกว่าว่าไปดีลกันได้ยังไงไปเจอกันมาได้ยังไงกันได้ยังไงก็ต้องบอกว่าเรื่องของการใช้งานของรถมินิเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาออกแบบมาจากในเมืองที่ประเทศที่อากาศหนาวก็เลยเรื่องของการระบายความร้อนเนี่ยก็เลยจะเป็นปัญหาเมื่อเวลามาใช้ในประเทศอุณหภูมิเมืองร้อนอย่างประเทศบ้านเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องการสินค้าหรือว่าคุณเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งานหนักแล้วก็อุณหภูมิสูงได้ดีกว่าเขาก็พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ให้มีเขาเรียกว่าตอบโจทย์ในเรื่องของอุณหภูมิสูงโดยเฉพาะก็เลยเป็นที่มาว่าทั้งมินิใหม่และมินิคลาสสิกเนี่ยเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่รองรับทั้งในเรื่องของทั้งรถเก่ารถใหม่โดยเฉพาะเลยนะฮะก็ช่วยในเรื่องของการปกป้องเครื่องยนต์แล้วก็ป้องกันความร้อนแล้วก็เพิ่มสมรรถนะให้กับเครื่องยนต์ได้อย่างเต็มที่ครบเลยครับผมค่ะเจ้าของอู่ก็เก่งมีความสามารถแถมยังใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากคุณปิ๊กที่นำเข้ามาด้วยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของเพนไลท์วันนี้นี่ยังจะพาจูนไปชมอะไรอีกใช่ไหมคะก็ยังมีอีกอย่างนึงก็คือเป็นอีกเซกชันนึงของอู่นะครับก็คือเป็นไดโน่เพื่อไว้ทดสอบกำลังรถหลังจากที่เราแก้ไขหลังจากที่เราซ่อมอะไรไปแล้วนะครับก็คือเราก็ต้องวัดสมรรถนะว่าเฮ้ยมันดีขึ้นมาจริงๆนะก็เลยมีไดโน่อีกส่วนหนึ่งครับผมค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปชมไดโน่กันค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราทั้ง3คนนะคะก็มายืนกันอยู่ที่โซนของไดโน่แล้วที่นี่เราจะทำอะไรกันบ้างนะคะก็ตรงโซนนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นโซนที่จะใช้วัดกำลังม้าแรงม้าแรงบิดของเครื่องยนต์หลังจากทั้งก่อนและหลังที่เราได้โมดิฟายไปครับผมเพื่อให้รู้ว่าที่สิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันดีขึ้นแบบไหนยังไงบ้างครับซึ่งหลังจากที่เราจากอู่ตรงนู้นนะคะเราโยกมาอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการที่จะซ่อมบำรุงรักษาแล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางเพนไลท์เองก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาซึ่งเหมาะมากๆเลยสำหรับอู่ของคุณโลมคืออะไรคะเทคโนโลยีในเรื่องของตัวน้ำมันเครื่องผมขอแนะนำตัวนี้หน่อยนึงตัวในเรื่องของน้ำมันเครื่องนะฮะที่เป็นรถของรถคลาสสิกนี้นะครับผมก็มันจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเทคโนโลยีเดิมก็คือเบอร์ 20W50 ซึ่งเป็นสเปคที่ระบุไว้ของรถคลาสสิกมินิโดยเฉพาะแล้วก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นตัวเกียร์ GL4 คือน้ำมันเกรดน้ำมันเกียร์เกรด GL4 เนี่ยเป็นน้ำมันเกรดเกียร์ธรรมดาที่ต้องบอกว่าเป็นเกรดที่สูงสุดของเกียร์ธรรมดานะฮะซึ่งถ้าเป็นรถคลาสสิกก็คือให้ใช้เพนไลท์รุ่นนี้รุ่นเลยถ้าเป็นคลาสสิกนี่จะเห็นมีรูปมีรถรูปสีเขียวสีแดงชัดเจนก็สะดวกสำหรับคุณโลมไปเลยทีนี้ใช่ใช่ตรงรุ่นเลยค่ะคือไม่ต้องอธิบายอะไรกันเยอะใช่ครับครับมันพิเศษที่ว่ามันเป็นครอบคลุมทั้งเรื่องของเครื่องยนต์และเกียร์ค่ะอยากจะให้ฝากผลงานสักนิดนึงว่าตอนนี้ก็จะเราเป็นเจ้าของอู่แล้วเราก็ยังมีผลงานการแข่งขันด้วยครับผมก็เราทำอู่นะครับก็อยากให้ลูกค้าได้เห็นว่ารถที่เราทำเนี่ยสามารถลงสนามได้โดยที่วิ่งจนจบการแข่งขันได้ก็เลยทำรถแข่งขึ้นมาแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์เพนไลท์นี่แหละครับกับรถแข่งของเราก็สามารถจบการแข่งขันแล้วก็รวมถึงชนะในรายการต่างๆหลายรายการด้วยค่ะเรียกได้ว่าทุ่มเทกันจริงๆเลยนะคะอ้าวสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้คุณลองค่ะช่วยบอกหน่อยว่าอู่ของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วมีช่องทางการติดต่ออย่างไรบ้างครับผมก็อยู่ที่ถนนอ่อนนุชนะครับผมใกล้ๆอ่อนนุช74/1ครับผมก็หรือเข้าไปที่ Facebook ก็ได้ Facebook ก็ชื่อว่า Mini Badass ครับผมค่ะ
และทางด้านคุณปิ๊กนะคะสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเพนไลท์ติดต่อช่องทางด้านไหนบ้างคะครับผมก็สามารถติดตาม Facebook ได้ในเพจของเพนไลท์ไทยแลนด์นะครับผมก็จะชื่อตรงตัวเลยก็คือเพนไลท์ไทยแลนด์แล้วก็น้ำมันเครื่องเพนไลท์เอาละค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็เป็นสิ่งดีๆที่จูนะคะได้พาคุณผู้ชมนะคะมาแนะนำนะคะแล้วก็ได้รับความรู้ใหม่ๆกลับไปนะคะว่าใครที่ขับรถมินิไม่ว่าจะเป็นมินิคลาสสิกมินิรุ่นใหม่นะคะหรือว่าจะเป็นมินิแบบแนวแบบแข่งขันก็ตามนะคะให้นึกถึงอู่ของ The Bad App สำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนต้องลากันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedการขับเคลื่อนที่ไร้ข้อจำกัดมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36 Motor Expo 2019โลดแล่นทันใดทะยานไปด้วยกันชมรถแนวคิดรถรุ่นล่าสุดกว่า30แบรนด์จักรยานยนต์บิ๊กไบค์กว่า20แบรนด์พร้อมเรือเครื่องเสียงอุปกรณ์ตกแต่งมากมาย29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ Challenger Impact เมืองทองธานีอุปถัมภ์โดยดำเนินงานโดยสัปดาห์หน้านะครับช่วงจับทิพจรก็จะมีสาระน่ารู้แบบนี้มาฝากอีกอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะครับเข้าสู่ช่วงรหัสลับ DNA นะครับวันนี้ช่างภาพของผมก็ปล่อยของอีกเช่นเคยครับไปได้รถคันนึงนะครับที่แม้จะเคยถูกจับภาพสปายช็อตไปแล้วแต่ครั้งนี้ครับเขากลับมาพร้อมรายละเอียดที่มากขึ้นกว่าเดิมทั้งด้านภาพและก็ข้อมูลเราไปชมภาพสปายช็อตกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือนก่อนหน้านี้นะครับภาพของ Hyundai Tucson โมเดลใหม่เคยถูกบันทึกภาพเอาไว้ได้บ้างแล้วและนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่รถยนต์แบบ Compact Crossover ที่ขายดิบขายดีที่สุดโมเดลหนึ่งของ Hyundai ถูกเก็บภาพไว้ได้นะครับขณะกำลังวิ่งทดสอบระบบต่างๆโดยที่มีการเปิดเผยตัวตนมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณกระจังหน้านะครับซึ่งดูเหมือนว่าในจุดนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบเพื่อสร้างความแตกต่างให้ทูซอนฉีกตัวเองออกจากรถยนต์ในกลุ่มเดียวกันซึ่งก็เป็นไปตามหลักปรัชญา Similar but Different นะครับก็คือความเหมือนที่แตกต่างของ Hyundai โดยจะเห็นได้ว่ากระจังหน้าท่อนบนนะครับจะไม่สูงเหมือนกับที่เห็นในทูซอนเวอร์ชันปัจจุบันแต่จะมีรูปแบบที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ออกแบบเป็นชิ้นเดียวที่กินพื้นที่ไปจนถึงชุดไฟหน้าคล้ายกับ Hyundai Santa Fe ส่วนท่อนล่างนะครับมีความโค้งวนอย่างสวยงามนะครับทำให้ด้านหน้าของทูซอนใหม่และดูมีมิติของความกว้างมากยิ่งขึ้นขณะที่สันขอบบนฝากระโปรงหน้าทอดตัวลงมาสอดรับกับชุดไฟหน้าแนวยาวที่เป็นชุดไฟส่องสว่างตำแหน่งที่2ได้อย่างลงตัวกลมกลืนเข้ากันได้เป็นอย่างดีครับอย่างไรก็ตามนะครับมันยังเป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันที่เราจะชี้ชัดลงไปว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าดูจากมิติความโค้งมนทางด้านข้างของตัวรถนะครับจะเห็นความเฉียบคมของปีกข้างด้านหน้าที่ไล่ระดับลงมาจากฝากระโปรงไปสู่ส่วนที่เป็นซุ้มล้อขณะที่ด้านหลังดูเหมือนว่าชุดไฟท้ายอาจจะเปลี่ยนรูปแบบจากชุดไฟท้ายแนวตั้งเป็นแนวนอนก็เป็นได้ครับสำหรับชุดส่งกำลังนะครับคาดว่าจะมีการนำเสนอชุดส่งกำลังชุดใหม่ที่เพิ่มทางเลือกให้มากขึ้นนอกเหนือจากเครื่องยนต์แบบ4สูบ 2.4 ลิตรและระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดซึ่งเป็นทางเลือกบังคับของ Hyundai Tucson เวอร์ชันปัจจุบันนี้นะครับทั้งนี้เราคาดว่า Hyundai เนี่ยจะเปิดตัว Tucson ใหม่ภายในปี2020โดยติดแท็กเป็นโมเดลปี2021ครับคิดว่าน่าจะสนุกกันนะครับกับภาพที่ข้อมูลที่ช่างภาพของผมนำมาฝากนะครับสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะมีภาพสปายช็อตพร้อมกับข้อมูลของรถคันใหม่ๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกส่วนจะเป็นของรถรุ่นไหนนั้นเราขออนุญาตยังไม่บอกฝากติดตามกันด้วยนะครับช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับเรามาชมกันต่อกับการประเมินระบบตัวช่วยด้านความปลอดภัยของ Euro NCAP วันนี้เสนอให้ชมเป็นตอนจบแล้วไปชมกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์หัวข้อต่อไปนะครับที่ Euro NCAP ทดสอบและประเมินผลคือระบบช่วยเหลือด้านความเร็วหรือว่า Speed Assistance System ความเร็วที่มากเกินไปนะครับเป็นส่วนหนึ่งของสมการความเสียหายถ้าเกิดอุบัติเหตุการจำกัดความเร็วที่เหมาะสมและก็สอดคล้องกับสภาพถนนจะช่วยให้การจราจรไหลไปได้อย่างปลอดภัยและไม่ติดขัด
เห็นได้ชัดจากบนทางหลวงออโตบานของประเทศเยอรมนีนะครับที่จะมีการจำกัดความเร็วเป็นช่วงๆสอดคล้องกับสภาพเส้นทางช่วงที่เป็นทางตรงยาวและมีความกว้างของถนนมากพอจะให้ใช้ความเร็วได้เต็มที่โดยผู้ขับขี่ต้องรักษากฎจราจรอย่างเคร่งครัดคือหลีกทางให้รถที่เร็วกว่าแซงขึ้นไปเสมอครับการประเมินนะครับจะวิเคราะห์จาก3คำถามหลักๆนะครับนั่นก็คือระบบสามารถรับรู้ถึงความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดณจุดนั้นได้หรือไม่ระบบสามารถเตือนให้ผู้ขับทราบได้หรือไม่ว่าขณะนั้นนะครับเขากำลังขับด้วยความเร็วที่เกินกฎหมายกำหนดและระบบสามารถควบคุมไม่ให้ความเร็วรถเกินกฎหมายกำหนดได้หรือไม่ครับทั้ง3ข้อนี้นะครับจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อรถคันนั้นติดตั้งระบบตรวจจับป้ายสัญญาณจราจรโดยจะมีกล้องที่สามารถอ่านป้ายสัญญาณจราจรได้และเมื่อขับผ่านป้ายสัญญาณจำกัดความเร็วสัญลักษณ์รูปป้ายจำกัดความเร็วจะแสดงขึ้นบนหน้าปัดรถรวมถึงจะมีสัญลักษณ์ขีดแดงปรากฏขึ้นที่บริเวณมาตรวัดความเร็วนะครับเพื่อเตือนให้ผู้ขับได้ทราบว่าเขาควรจะใช้ความเร็วในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดในยุคที่ระบบขับเคลื่อนไร้คนขับกำลังจะแพร่หลายระบบเหล่านี้นอกจากจะใช้ควบคุมความเร็วแล้วนะครับยังมีการทำงานประสานกับระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัจฉริยะหรือ Adaptive Cruise Control หรือที่เรียกกันย่อๆว่า ACC นะครับซึ่งทำงานร่วมกับระบบตรวจจับสัญญาณจราจรแล้วก็แผนที่ดิจิตอลเพื่อควบคุมความเร็วของรถโดยสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วให้สอดคล้องกับทั้งสภาพการจราจรและสภาพถนนได้โดยอัตโนมัติครับการประเมินหัวข้อนี้นะครับเริ่มนำมาใช้ในปี2009และปรับให้ทันสมัยขึ้นในปี2018การให้คะแนนนะครับพิจารณาจากการที่ระบบสามารถทำงานได้อย่างนุ่มนวลแล้วก็แม่นยำครับระบบต่อไปที่ประเมินนะครับคือระบบชะลอความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็วสูงหรือ Autonomous Emergency Braking Interurban หรือที่เรียกย่อๆว่า AEB Interurban นั่นเองครับเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี2014นะครับและปรับปรุงรูปแบบการทดสอบให้ทันสมัยขึ้นอีกครั้งในปี2018ระบบนี้เป็นระบบชะลอความเร็วอัตโนมัตินะครับแต่ซับซ้อนกว่า AEB แบบใช้ในย่านความเร็วต่ำเพราะเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในย่านความเร็วเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงการพุ่งชนท้ายด้วยความเร็วสูงซึ่งเป็นปัญหาที่เราพบได้ในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งหากรถเรามีระบบชะลอความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็วสูงแล้วอุบัติเหตุก็อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือระบบอาจช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุได้ครับการประเมินความสามารถของระบบชะลอความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็วสูงนะครับจะทดสอบด้วยการจำลองสถานการณ์หลายรูปแบบเช่นรถพุ่งเข้าหาเป้าหมายซึ่งเป็นรถจำลองควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลเรียกว่า GVT หรือว่า Global Vehicle Target ที่กำลังวิ่งด้วยความเร็วต่ำหรือว่าหยุดนิ่งทั้งแบบปะทะหน้าเต็มแล้วก็ปะทะเหลื่อมนะครับโดยจะทดสอบที่ย่านความเร็ว 30-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนั้นนะครับยังจำลองสถานการณ์ที่รถคันหน้าเนี่ยชะลอความเร็วกระทันหันที่ย่านความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยการชะลอความเร็วของ GVT นั้นนะครับมีทั้งแบบรุนแรงแล้วก็แบบค่อยๆชะลอความเร็วลงแบบช้าๆส่วนรถที่พุ่งเข้าหารถ GVT จะมีทั้งแบบเต็มหน้าแบบเหลื่อมซ้ายแล้วก็แบบเหลื่อมขวาครับรถที่ผ่านการประเมินด้วยคะแนนที่สูงนะครับคือรถที่สามารถทดสอบผ่านทุกสถานการณ์ได้โดยไม่มีการปะทะเกิดขึ้นหรืออย่างน้อยก็จะสามารถชะลอความเร็วจนสามารถลดแรงปะทะได้อย่างไรก็ตามครับการตัดสินใจของระบบอัตโนมัติอาจจะไม่พอเพียงในบางกรณีฉะนั้นถึงแม้รถเราจะมีระบบนี้แต่ผู้โดยสารทุกคนที่นั่งก็ยังต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเช่นเดิมครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed เรื่องราวของ Euro NCAP ยังไม่จบนะครับช่วงเอ็กซเรย์สัปดาห์หน้าเรามาชมกันต่อนะครับกับเรื่องของการประเมินระบบสนับสนุนช่องทางอย่าลืมติดตามกันนะครับและตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกหน้าจอรายการคณาโตมีของเรานะครับให้กับพี่น้องลองรถกับช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนพี่ปิ๊กว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ปิ๊กว่ารถคันนี้เนี่ยเขายกระดับความสปอร์ตจากรุ่นซีดานอย่างชัดเจนเลยนะดูสังเกตจากพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบ3ก้าน
แล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นแบบตรงมันไม่เกะกะบริเวณขาแล้วก็เบาะของเขาเนี่ยแผ่นหลังสูงมาเลยเหนือไหลขึ้นมาอีกทำให้เวลาที่นั่งเนี่ยมันรู้สึกอกกระชับแล้วก็เวลาที่เรามานั่งปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีแขนเนี่ยยื่นเอาเข็มขัดนิรภัยมาให้ wow. ทำให้เราไม่ต้องเอื้อมไปไกลๆไปหยิบตรงนู้นสิ่งที่พิเศษของรถคันนี้ก็คือว่าเป็นรถคูเป้ที่ข้างหลังเนี่ยนั่งได้จริงตรงสเปซตรงเข่าเนี่ยยังเหลืออีกตั้งเยอะแน่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเวลาเราวิ่งทางไกลนานๆ มันจะเมื่อยขนาดไหนก็ไม่ยังไม่เคยลองนะส่วนของแดชบอร์ดของเขาเนี่ยก็พี่ปิ๊กว่าวัสดุเขามันสะท้อนแสงเวลาที่เราวิ่งตอนเที่ยงเนี่ยโอ้แสงสะท้อนตรงนี้แสบตาเลยโอ้มันก็สะท้อนเฉพาะคนนั่งแหละยอมใส่แว่นนิดนึงเพราะว่าพบว่าวัสดุเนี้ยมันดูเท่ดีนะมันทำให้รถคันนี้ดูล้ำเลยอะช่องแอร์ออกแบบเหมือนเครื่องยนต์เครื่องบินเนี่ยมันเท่มากเลยพี่ปิ๊กหน้าจอ widescreen cockpit ของเขา 12.3 นิ้วเนี่ยนะมันก็ดูใหญ่ภาพชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามองกล้องถอยจอดข้างหลังเนี่ยเราสามารถที่จะพึ่งกับกล้องได้เลยแล้วก็สำหรับ CarPlay นะพี่ปิ๊กคันนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่าเขาให้เครื่องเสียง Burmester Surround Sound System ซึ่งแบบเสียงกระหึ่มมากและเสียงดีมากพี่ปิ๊กเมื่อกี้หลังจากที่ปุ๊กเหยียบคันเร่งสุดแล้วเนี่ยนะปุ๊กก็มีความรู้สึกว่ากำลังของรถคันนี้เนี่ยมันก็พอมาเหมือนกันนะแต่ว่ามันน่าจะอีคลาสเนาะมันน่าจะมีมันอีกนิดนึงอะรถสปอร์ตด้วยอะเขาใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบซีซู2ลิตรให้กำลังสูงสุดเนี่ย184แรงม้าซึ่งก็ต้องบอกว่ากำลังเขาก็พอสมควรแต่ไม่ถึงกับจี๊ดจ๊าดนะฟอร์มูล่าเขาทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100ของรถคันนี้เนี่ยทำได้ 9.4 วินาทีแล้วก็จังหวะเร่งแซงที่ความเร็ว60ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ทำได้ 5.1 วินาทีส่วนที่ความเร็ว80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ทำได้ในเวลา 6.5 วินาทีอัตราเร่งของเขาเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มรถที่ทำอัตราเร่งได้ค่อนข้างดีแต่ก็อยู่ปลายแถวของกลุ่มระบบถ่ายทอดกำลังของเขาเนี่ยเป็นระบบ 9G Tronic นั่นหมายความว่าเขามีเกียร์เนี่ยให้มาถึง9จังหวะด้วยกันแล้วก็โหมดการขับเคลื่อนของเขาเนี่ยมีโหมดย่อยอยู่ในนี้5โหมดด้วยกันแต่ละโหมดนั้นเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนที่แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งานเดี๋ยวลองเอาคอมฟอร์ตละกันเร่งโอเคคราวนี้เราก็มาลองสปอร์ตดูนะกดคันเร่งเท่าเดิมโอ้ตอบสนองเร็วขึ้นใช่ไหมใช่มันตอบสนองเร็วขึ้นแล้วสปอร์ตพลัสล่ะก็ยิ่งเร็วขึ้นไปอีกโอ้เฮ้ยมันแตกต่างกันเยอะเหมือนกันนะ3โหมดเนี้ยนิตยสารฟอร์มูล่าที่ทดสอบเบรกรถคันนี้นะที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยเขาใช้ระยะหยุดเพียงแค่ 37.8 เมตรเท่านั้นเองหรือเทียบเป็นแรง G ได้ 1.04G ต้องถือว่าดีมากรถคันนี้มันออกจะเป็นแนวสปอร์ตเนาะอยากรู้เรื่องความประหยัดมันจะเป็นยังไงบ้างอะเพจเขาก็ไม่ลืมนะปุ๊บถึงจะสปอร์ตเนี่ยเขาก็ยังใส่ฟังก์ชันที่เรียกว่า start stop มาให้อันนี้เหมาะสำหรับเวลาที่เราจอดรถติดไฟแดงนานๆเนี่ยรถเนี่ยก็จะดับเครื่องให้เองอัตโนมัติเพื่อจะได้ประหยัดเชื้อเพลิงแล้วก็ลดมลภาวะด้วย start stop start stop อย่างเงี้ยมันจะพังไหมอะระบบเนี้ยเขาออกแบบไว้โดยเฉพาะเลยไม่มีปัญหาระบบความปลอดภัยนี่ยังมีอะไรมาให้บ้างพี่ก็มี ABS นะซึ่งทำงานร่วมกับ ESP เนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพรู้สึกเลยว่าการที่จะทำให้รถคันนี้เสียหลักออกอาการเนี่ยยากมากเลยเพราะว่าระบบ ESP ของเขาเนี่ยคอยช่วยเหลือเวลาที่เราเข้าโค้งที่ความเร็วเกินความเหมาะสมเนี่ยนะระบบก็จะเบรกแล้วก็ทำให้ล้อที่หมุนฟรีเนี่ยชะลอความแล้วก็ยังมีABA Active Brake Assist เนี่ย ที่คอยคำนวณระยะข้างหน้ากับเราเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันอยู่ใกล้กันเกินไปเนี่ยระบบจะเตรียมการเบรกไว้ให้ แต่ถ้ายังใกล้เกินกว่านั้นอีกเนี่ยจนถึง เกือบจะอันตรายเนี่ยนะ ระบบจะชะลอรถให้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งอันเนี้ยเป็นระบบที่เสริมแล้วก็เพิ่มของเรื่องความปลอดภัย Mercedes-Benz E-Coupe 200คันนี้เนี่ยเขาดีไซน์ภายใต้คอนเซ็ปต์ Central Purity ที่เขาออกแบบเนี่ยให้ดูหรูหราแล้วก็ทันสมัยด้วยกระจังหน้าแบบ Diamond Grille ของเขาแล้วก็ไฟหน้าแบบ Multi Beam LED ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mercedes-Benz นะทำให้ดูหรูหรายิ่งขึ้นที่สำคัญนะพี่ปิ๊กไฟหน้าของเขาเนี่ยมีระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ
คือตรวจจับความเคลื่อนไหวถ้าสมมติว่าเราขับรถไปเนี่ยแล้วมีรถสวนมาหรือถ้ามีรถอยู่ข้างหน้าไฟมันก็จะดิมลงให้อัตโนมัติหรือว่าเราขับไปในที่มืดไฟมันก็จะสว่างขึ้นให้อัตโนมัตินี่แล้วความโดดเด่นของเขาอีกเรื่องนึงนะก็คือว่าด้านประตูกระจกของเขาเนี่ยไร้กรอบไม่มีเสาบีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเปิดกระจกด้านข้างทั้งหน้าหลังลงเนี่ยสามารถรับลมได้เต็มที่เลยด้านหลังของเขาเนี่ยมีไฟ LED ที่เป็นแบบคริสตัลทำให้มันส่องสว่างในเวลากลางคืนเนี่ยมองเห็นแต่ไกลเลยที่แปลกกว่านั้นนะให้พี่อยู่ด้านหลังเหมือนกันที่เปิดฝากระโปรงของเขาเนี่ยมันซ่อนอยู่ตรงโลโก้เบนซ สัปดาห์หน้านะครับ2พี่น้องลองรถของเราจะนำรถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้เราได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามช่วงกายวิภาคให้ได้นะครับและตอนนี้ครับบทสนทนาของคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการกันกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกครับเราเชื่อว่าทุกคนมีพลังพลังที่ไม่เคยหยุดนิ่งพลังแห่งความสร้างสรรค์ออกไปปล่อยพลังในแบบที่เป็นคุณพลังจากข้างในไปให้สุด New Mitsubishi Attrage และ Mirage แล้วพบกันที่โชว์รูมทั่วประเทศ Drive your ambition Mitsubishi Motors เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่ตอนนี้ทั้ง2ท่านนะครับก็ได้เตรียมข่าวสารในวงการยานยนต์มากมายเพื่อที่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเราไปฟังพร้อมกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือนไม่รู้จะเกี่ยวกับว่าอยู่เป็นหรืออยู่ไม่เป็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าตลาดรถยนต์ช่วงหลังเนี่ยมันยุ่งมันยุ่งแล้วมัน ยอดขายมันลดลงใช่ไอ้ควอเตอร์ที่3โอ้โหเหนื่อยมันเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบก็ผมว่ามันไอ้ช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยฟองสบู่มันเกิดเนี่ยคือมันมีการได้ยินคำนี้ก็เสียวนะเสียวสิเสียวคือมันมีการเคลมยอดวิธีแบบไทยๆเนี่ยครับคือเวลาเขาเอาให้กับดีลเลอร์เนี่ยหลายบริษัทก็บอกว่าเขาขายแล้วนับเลยใช่ไหมนับเลยเพราะนั้นเวลามันมีอย่างนี้ก็มีการแข่งขันครับเจ้าไหนไม่ทำแบบนี้อ๋อคือต่างคนต่างเคลมคือมันพอมันมีเคลมอยู่คนสองเจ้าสองเจ้าครับเจ้าอื่นไม่เคลมเนี่ยไอ้มาร์เก็ตแชร์ตัวเองก็จะเล็กลงถูกไหมครับพอเล็กลงเนี่ยมันก็เกิดปัญหาฝรั่งหรือว่าญี่ปุ่นก็ต้องเอ้าทำไมเราตลาดเราเล็กลงล่ะเขาอื่นเขาโตหมดครับมันก็เลยต้องมาใช้วิธีเดียวกันก็คือเคลมยอดที่ไปให้มือดีลเลอร์เนี่ยถือว่าขายแล้วคราวนี้พอมันเยอะๆเข้าเนี่ยมันไม่ไหวเนี่ยเพราะการผลิตมันไม่ได้ออกมาตามนั้นอ่ะมันก็เอ๊ะผลิตน้อยแต่ทำไมขายเยอะมันก็ชักยุ่งครับเขาก็อาจจะเริ่มค่อยๆลดยอดคือตัวเลขลงเริ่มไม่สัมพันธ์กันแล้วมันไม่สัมพันธ์คือตอนนี้ก็เลยไม่รู้อะไรจริงอะไรปลอมอยู่ยากเลยอยู่ยากอยู่หรืออยู่ไม่เป็นหรือยังไงไม่รู้ผมเองก็อยู่ไม่เป็นยุ่งงงไปหมดดูตัวเลขล่าสุดกันบ้างนะครับในตัวเลขเดือนตุลาคมในมีตัวเลขของยอดการผลิตทั้งหมดออกมาปรากฏว่าเดือนตุลาเนี่ยเราผลิตรถยนต์ทั้งหมด 152,000 กว่าคันนะครับก็ลดลงจากปีที่ผ่านมาช่วงเดียวกันเนี่ย22.5 เลยโอ้ลงเยอะนะครับนะครับเนื่องจากว่ามีไอ้การผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกในของรถกระบะแล้วรถยนต์นั่งเนี่ยมันลดลงนะครับครับโดยเฉพาะรถยนต์นั่งเนี่ยลดลงไป 25.9 เลยโอ้ไม่ใช่น้อยส่วนยอดผลิตทั้งหมดของมกราคมถึงตุลาคมเนี่ยครับตอนนี้ไปแล้ว 1,725,000 กว่าคันนะครับก็ลดลงอยู่ลดลง 4.2% ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆที่เขาให้มานะครับส่วนยอดขายเนี่ยเดือนตุลาคมอันนี้มียอดมีก็ตุลาคมเดือนเดียวออกมาปรากฏว่าขายไป77,000กว่าคันลดลง 11.3 โอ้ลดเยอะเลยลด2ตัวเลยครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไอ้ครึ่งแรกเนี่ยคือเอางี้ควอเตอร์แรกก่อน
ครับไตรมาสแรกเนี่ยบวกมา10กว่าบวกเยอะเลยบวกมา10กว่าซึ่งเอาละส่วนนึงก็เป็นการเหมือนส่งมอบรถที่ขายในงานเราปีที่แล้วนะมันก็ยังมีไอ้ยอดที่ยังติดพันอยู่ครับไม่ว่ากันพอมาควอเตอร์ที่2ลดลงเมื่อรวม2ควอเตอร์เข้าด้วยกันครึ่งปีอ่ะก็บวกอยู่นะยังบวกอยู่แต่บวกตัวเลขหลักเดียวละหลักเดียวละ 3% อะไรอย่างเงี้ยพอมาควอเตอร์ที่3เนี่ยควอเตอร์ที่3นี่ติดลบเยอะเลยติดลบ10กว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อยอดรวมเอามารวมกันยังบวกอยู่นะนิดบวกอยู่ 1% 2% อะไรแบบเนี้ยครับเพราะฉะนั้นใครๆก็ต้องคิดว่าเอาละพอถึงสิ้นปีเนี่ยงานเราต้องเป็นงานฉุดยอดอีกแล้วแม่ต้องทำหน้าที่เราต้องทำหน้าที่อย่างนี้ทุกปีเป็นภารกิจอยู่ยากพิเศษใครมาถามผมก็บอกว่าในงานเนี่ยเท่าที่คำนวณนะครับคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าเป็นตลาดรองงานละพอรอเนี่ยในงานเนี่ยเราก็กะว่าเอาละขายใกล้ๆกับปีที่แล้วอ่ะนะปีที่แล้วเนี่ยจบที่ 49,000 โดยประมาณปีนี้ผมบอกว่าขอแค่ 50,000 เนี่ยบวกนิดเดียวบวก 1 บวก 2% ซึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยผมคำนวณว่าบวก 5 แต่ว่ามันไม่ได้ไงพอไม่ได้ก็เอาละแค่นี้ก็ดีแล้วคือเอาใกล้เคียงกับปีที่แล้วซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณยศยอดรวมของเงินที่หมุนเวียนเนี่ยก็ 5-6,000 ล้านมันไม่น้อยอ่ะไม่น้อยทีเดียวก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วถ้าให้คาดดูซิว่าปีนี้ทั้งปีเลยจบปีเนี่ยจะบวกนิดนึงหรือลบหน่อยนึงคือทั้งของประเทศใช่ไหมของประเทศโอ้ถ้าดูตอนนี้แล้วเนี่ยมันคงจะต้องบอกว่าเสมอได้เก่งแต่ว่าคงลบคงลบนิดหน่อย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 เพราะของเราเนี่ยมันเดือนสุดท้ายไงมันเดือนสุดท้ายซึ่งไอ้สองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตุลาพฤศจิกาเนี่ยมันร่วมเยอะอันนั้นก็เมื่อรวมกับธันวาด้วยเนี่ยก็อาจจะร่วงซึ่งก็เท่ากับว่าเมื่อรวมแล้วก็คงร่วงนิดหน่อยคือตุลาพฤศจิกาจะมีผลว่าเขารองานเราด้วยไงด้วยครับด้วยก็ยังไม่ซื้อรอก่อนก็โฆษณาที่บอกว่าไม่ต้องรอเนี่ยมันกลับกลายทำให้คนรอยิ่งรอยิ่งรอใหญ่ยิ่งรอไม่เชื่อไม่รอดีกว่ารอดีกว่าครับครับก็ลบนิดหน่อยโอเคไหมล่ะก็โอเคไงมันไม่รู้จะว่ายังไงแต่ว่าอย่างว่านะในงานปีนี้เนี่ยเปิดตัวรถใหม่เนี่ยโอ้โหเป็นร้อยรุ่นคือเรียกว่าแทบทุกบริษัทสู้กันหมดเลยครับแล้วก็มันเป็นจังหวะที่รถเปลี่ยนรุ่นพอดีไงครับมันก็ออกมาโอ้โหนี่เราเฉลี่ยว่าบริษัทหนึ่งเปิดรุ่นใหม่มี2รุ่นนะทั้งหมดรวมจักรยานยนต์เนี่ยเปิด100กว่ารุ่นโอ้โหเพราะนั้นรุ่นรถใหม่ที่อยู่ในงานเนี่ยมันล่อใจมันจะคึกคักมากมันคึกคักแล้วก็สำคัญก็คือโปรโมชั่นที่เขามีเนี่ยใครบอกไม่ต้องรอเถอะครับเชื่อผมเถอะรอนะเขาดูรายวันกันเลยใช่แล้วมันได้เปรียบเทียบด้วยไปซื้อในงานนะใช่ไหมนั่นแหละ50,000เราจะเอาไม่อยู่นะดอกเบี้ยเนี่ยตอนนั้นแหมคุยกัน 1% 2% เดี๋ยวนี้นี่ 0% 60เดือนอ่ะโอ้โหครับคืออัดกันแบบเต็มปริมาณเลยก็ต้องไปดูกันนะครับต้องดูก็สัปดาห์หน้าแล้วนะวันที่29เราเริ่มงานกันแล้วนะครับไปเตรียมสตางค์กันให้พร้อมแล้วก็ไปชมงานกันนะครับที่ Impact เมืองทองธานีเหมือนเดิมครับครับทีนี้มาเรื่องรถไฟฟ้าบ้างเรื่องรถไฟฟ้านี่มีข่าวแบบมองกันคนละมุม2มุมนะครับเอามุมบวกก่อนแล้วกันมุมที่คนที่ก็มองบวกพวกลาเวนเดอร์เนี่ยนะก็คือทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมบอกว่าตอนนี้เนี่ยตลาดรถไฟฟ้าของไทยเนี่ยกำลังเติบโตแล้วก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยโอ้โหบอกจากปี59ครับมีจำนวนขายประมาณ 9,600 คันนิดหน่อยพอ60เพิ่มเป็น 10,000 ประมาณ 12,000 โอ้โหพอ61เพิ่มเป็น 20,000 นิดเขาคาดว่าปีนี้ปีที่จะจบลงไปเนี่ย 30,000 จะประมาณ 30,000 เกิน 30,000 คันเอาไปเพราะฉะนั้นก็คือแบบเพิ่มขึ้นเยอะจากถ้านับจากปีเริ่มต้นปี59เนี่ยประมาณ 10,000 คันเนี่ยตอนนี้ 30,000 คันคราวนี้รถไฟฟ้าที่เขาบอกเนี่ยมันรวมรถไฮบริดใช่รวมรถพลั๊กอินไฮบริดด้วยเขาไม่ได้แยกรถไฟฟ้าเพียวๆออกมาใช่ไหมเขาไม่บอกไงเขาบอกไม่บอกเขาบอกอย่างนี้ว่า
ในจำนวนนี้เป็นรถไฮบริด 60-70% คือบอก 60-70% แล้วก็ปลั๊กอินไฮบริดอีก 20-30 ก็เกือบร้อยบวกไปบวกมาก็เกือบร้อยแล้วที่เหลือก็นั่นแหละคือเป็นไฟฟ้าเพียวๆก็เป็นไฟฟ้านะครับครับก็เขาบอกว่าตอนนี้นะครับก็จะต้องส่งเสริมเขาจะส่งเสริมนะครับให้เกิดการผลิตรถยนต์ไฮบริดปลั๊กอินมากขึ้นปลั๊กอินไฮบริดมากขึ้นนะครับซึ่งพอไอ้รถแบบนี้มากขึ้นเนี่ยสถานีชาร์จมันจะตามมาเขาคิดว่าอย่างนั้นครับครับคาดว่าแล้วรถไฟฟ้าก็จะเกิดง่ายมันก็จะช่วยให้กระตุ้นให้เกิดสถานีชาร์จเกิดได้ง่ายเพราะปัญหาหนึ่งก็คือเนี่ยปัญหารถไฟฟ้าไม่มีที่ชาร์จทุกคนกังวลนะครับครับมีการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยสำหรับผู้ผลิตเนี่ยไปแล้วนะครับ13รายเป็นไฮบริดเนี่ย4รายปลั๊กอินไฮบริด5รายแล้วก็รถไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่ล้วนเนี่ย4รายนะครับทางสถาบันยานยนต์ก็ให้ความเห็นนะครับให้ความเห็นว่ารัฐบาลควรจะปรับปรุงโครงสร้างภาษีอ้าวลดภาษีอีกแล้วสิปรับปรุงเพราะว่าตอนนี้เก็บภาษีไฮบริดเนี่ย 4% แล้วก็ไฟฟ้าแบตเตอรี่เนี่ยเก็บ 2% ซึ่งเขาบอกว่าช่องว่างมันน้อยเกินไปนะครับทำให้คนไปก็ผลิตไฮบริดดีกว่าขายง่ายกว่าภาษีก็แพงกว่านิดหน่อยเองครับ 2% นะครับครับทำให้ตลาดรถไฟฟ้าจริงๆแท้ๆแบบแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่โตมันเกิดยากเกิดยากนะครับครับดังนั้นก็นี่แหละความเห็นของเขาแล้วก็คือทางสถาบันยานยนต์เนี่ยต้องการเอาเรื่องภาษีเนี่ยเป็นตัวล่อครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วต่างจากประเทศในยุโรปอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังอย่างพวกนอร์เวย์เนี่ยนอร์เวย์เนี่ยเขาไม่ได้ลดภาษีนะครับไม่ได้ลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้าคือรถยนต์ไฟฟ้ามันแพงกว่าคราวนี้เขาไม่ได้ลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้าแต่เขาไปเพิ่มภาษีรถไอ้พลั๊กไอ้คอมบัสชันเอนจินเนี่ยให้มันสูงขึ้นเพราะนั้นมันก็ราคามาใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยผมเห็นด้วยคือมันไม่ได้ทำให้ประเทศชาติเสียประโยชน์อะไรแต่อยู่ๆเนี่ยคุณไปลดให้รถไฟฟ้าเนี่ยเอาละคนก็เริ่มจะใช้เยอะขึ้นมาแล้วใครซ่อมถนนน่ะรถไฟฟ้าก็ทำให้ถนนพังเหมือนกันอ่ะใช่ไหมมันก็เอาเงินเราอีกอ่ะไอ้พวกที่ใช้ไอ้เบนซินก็โดนเอาอีกละผมว่าไม่น่าถูกต้องนี่เขาลดให้2-4%เยอะนะแต่ต้นทุนคุณมันแพงไงมันหนีไม่พ้นไงเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีข่าวอีกว่าหลายบริษัทเนี่ยก็เริ่มปฏิเสธก็นี่อีกมุมมองหนึ่งอีกมุมมองรถไฟฟ้านะครับเป็นมุมมองของผู้ผลิตว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็บอกว่าตอนนี้พาดหัวก็น่ารักดีนะก็บอกรถไฟฟ้าสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทไม่ติดนะครับเพราะว่าทางล่าสุดเนี่ยทาง Mercedes-Benz เนี่ยนะครับออกมาบอกว่าการวางแผนที่จะทำตลาดรถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าแนวทางของบริษัทกับนโยบายของรัฐบาลไม่สอดรับกันนะครับการจะสร้างตลาดรถไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องเริ่มต้นจากการสร้างดีมานด์ขึ้นมาก่อนการลงทุนมันถึงจะตามมานะครับโดยถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเปิดว่าใครขอรับการส่งเสริมเนี่ยจะสามารถนำเข้าทั้งคันมาก็ได้แต่ว่าก็ให้ปริมาณนิดเดียวมันไม่พอที่มันทำตลาดนะครับแล้วก็รถไฟฟ้า 100% เนี่ยจำเป็นต้องมีโครงข่ายสาธารณูปโภคเช่นสถานีชาร์จและอื่นๆรองรับให้มันเพียงพอนะครับครับเพราะฉะนั้นทางเบนซ์เนี่ยก็ไม่สามารถคือยกเลิกแผนจะนำเข้ารถไฟฟ้ารุ่น EQC เข้ามาจำหน่ายในปีนี้ออกไปเลยก็คือยังไม่มีกำหนดว่าจะทำเมื่อไหร่เลยมันก็เหมือนคล้ายๆยกเลิกแผนไปเลยนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่เขากังวลกันก็คือว่าเนื่องจากไทยกับจีนเนี่ย มีข้อตกลงการค้ากันเพราะฉะนั้นสามารถนำรถเข้าจากจีนได้โดยไม่เสียภาษีไปทำในจีนเลยเพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดไฟฟ้าใหญ่มากเนี่ยผู้ผลิตเยอะแยะมากมายเนี่ยก็จะสามารถบุกเข้ามาได้รวมทั้งบริษัทรถยนต์เองก็ให้ไปสร้างโรงผลิตไฟฟ้าผลิตรถไฟฟ้าที่จีนดีกว่าแล้วก็นำส่งเข้ามาไม่ต้องเสียภาษีก็เหมือนกันครับก็เท่ากันนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นข้อกังวลครับข้อกังวลแล้วก็เลยนี่บอกว่ายกเลิกละไอ้ที่ว่าจะเอารถไฟฟ้าเข้ามาไม่เอาละตอนนี้ไม่ไหวเพราะว่างั้นครับยังไม่พร้อมครับคือหมายว่าภาครัฐก็ยังไม่พร้อมครับเขาเองก็เรียกว่าดูแล้วก็สงสัยจะไม่ไหวครับคุณสิยศจำได้ไหมผมเคยตั้งข้อสังเกตนานแล้วนะครับว่าประเทศไหนก็ตามเนี่ยที่จะเปลี่ยนสังคมเป็นสังคมไฟฟ้าเนี่ยแบบเต็มรูปแบบเนี่ยนะครับ
มันต้องมีส่วนประกอบอยู่4อย่างด้วยกันอย่างแรกเนี่ยพลเมืองต้องไม่มากผมยกตัวอย่างก็เช่นอย่างเงี้ยนอร์เวย์ฟินแลนด์อะไรพวกเนี้ยเขา5ล้านคนพลเมืองไม่มากการเปลี่ยนอะไรเนี่ยไม่กระเทือนคนมากเรื่องที่2ก็คือว่าพลเมืองต้องรวยต้องมีเงินและเสียภาษีให้รัฐมากเพราะการที่จะเปลี่ยนเป็นสังคมไฟฟ้าเนี่ยรัฐต้องใช้เงินเนี่ยมหาศาลเลยรวมถึงเอกชนด้วยที่มีบริษัทก็ต้องใช้เงินมหาศาลเพราะนั้นมันใช้เงินสามก็คือต้องหาไฟเก่งฟินแลนด์พวกนั้นเนี่ยเขามีน้ำไงเขาก็ทำไฟจากน้ำขายด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการหาไฟเขาเนี่ยสบายมากมาดูข้อ4ควรจะต้องไม่มีอุตสาหกรรมดั้งเดิมอุตสาหกรรมผลิตก็คือรถผลิตรถยนต์แบบเดิมเนี่ยก็คือเครื่องคอมบัสชันอินจินสันดาปภายในเนี่ยเพราะการที่คุณจะเปลี่ยนสังคมเป็นไฟฟ้าเนี่ยอุตสาหกรรมคุณต้องพลิกโฉมเลยนะชิ้นส่วนที่คุณเคยใช้คันหนึ่ง 3-4 หมื่นชิ้นเนี่ยมันลงมาเป็นจำนวนพันชิ้นเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนรูปแบบเจ๊งเลยนะครับคุณลองดูนะ4ข้อนี่นะครับประเทศไทยเนี่ยตอบไม่ได้เลยนะครับข้อที่1พลเมืองเยอะไหมเยอะนะครับ70ล้านเยอะนะครับ2ก็คือเราเป็นประเทศที่มีร่ำรวยคนร่ำรวยไหมเขาเรียกอะไรจนกระจุกเอ๊ะรวยกระจุกจนกระจายก็คือไอ้ตรงหัวตรงสามเหลี่ยมเนี่ยพวกนี้รวยแต่ก็มีเท่านั้นแหละแต่ข้างล่างเนี่ยยังพึ่งพืชผลราคาตกข้าวตกยางตก18,900เนี่ยก็ยังเดือดร้อนอยู่เพราะฉะนั้นเงินเนี่ยยังต้องใช้ในการไปบำรุงคนข้างล่างอยู่เรื่องที่3หาไฟเก่งไหมเรายังต้องซื้อไฟนะจากลาวจากเขมรพอเราจะทำไฟเองก็มีการต่อต้านเดี๋ยวมีมลพิษเดี๋ยวไปทำให้สัตว์ตาย108,900สุดท้ายคือเรามีอุตสาหกรรมซึ่งเราส่งเสริมมาเกือบ50ปีแล้วนะครับอุตสาหกรรมทำเครื่องสันดาปภายในคุณคิดดูเนี่ยเมื่อไม่นานมาเนี่ยมาสด้าเพิ่งมาลงทุนไม่รู้เป็นกี่หมื่นล้านเนี่ยทำเครื่องยนต์สันดาปภายในในประเทศไทยเพราะเขาต้องการจะผลักให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าแห่งสันดาปภายในอันนี้ผมว่าผมมองในความคิดเขานะแต่คนไทยเราส่วนหนึ่งกำลังจะพยายามหนีไปทำไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าแล้วคุณจะไปตอบได้ไง4ข้อเนี่ยในขณะเดียวกันที่คุณดูยุโรปเนี่ยคุณจะเอาตัวอย่างเขาเนี่ยนอร์เวย์ฟินแลนด์เนี่ยเขาได้ตอบได้หมดเลยประชาชนรวยไหมรวยเสียภาษีมากไหมเสียรัฐบาลมีเงินพัฒนาไหมมีหาไฟเก่งไหมเก่งอุตสาหกรรมไม่มีแบบดั้งเดิมเพราะฉะนั้นเขาอยากได้อะไรเขาเพียงแต่ร้องแร่แหกกระเชือคนเอามาถวายให้เลยเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้อย่างนั้นไงนี่ไงก็เป็นเหตุผลที่ผมพูดไม่รู้จะย้ำกี่ครั้งแล้วว่าของเราต้องใจเย็นๆมันไม่ได้เปลี่ยนได้เป็นแบบพลิกฝ่ามือบริษัทต่างๆที่ส่งเสริมเห็นไหมเบนบอกละโอ้ไม่เอาแล้วถ้าคุณไปเซ็นสัญญาอะไรการค้า 0% กับจีนฉันไปทำในจีนดีกว่าเนี่ยคือคิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคิดอันนี้แก้อย่างเงี้ยมันต้องคิดเป็นองค์รวมแล้วถึงจะค่อยๆมาทำกันอย่างจีนเขาทำได้เพราะว่าเขาเนี่ยคำถามเนี่ยทำไมจีนทำได้จีนเขามีผู้นำซึ่งสั่งอะไรได้หมดไงแต่อันนี้ต้องเพิ่มเข้าไปข้อนึงต้องเพิ่มเข้าไปข้อไหมด้วยคือมันต้องมีรัฐบาลที่เรียกว่าเข้มแข็งแล้วบ้านเราเอาละต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยประชาธิปไตยคุณโหวตเท่าไหร่ก็เจ๊งครับมันทำไม่ได้ไงแต่จีนเนี่ยเขาอยากทำอะไรเขาก็เปลี่ยนผู้นำบอกอย่างนี้ก็เดินเลยเขาส่งเสริมเห็นไหมสตาร์ทอัพที่ทำรถไฟฟ้า400-500ลาย600กว่าลายเสร็จแล้วเกิดฟองสบู่ครับตอนนี้จีนก็ต้องเลิกส่งเสริมเหมือนกันแต่ว่าเอาเงินเนี่ยไปช่วยไอ้บริษัทที่เขาคิดว่าจะไปได้ครับเพราะทำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยธุรกิจนี้มันไปได้ไอ้คนที่จะเจ๊งปล่อยเจ๊งไปเนี่ยเห็นไหมจีนก็ทำได้แต่บ้านเราได้ไหมคุณลองทำอย่างนี้สิส่งเสริมสตาร์ทอัพแล้วอยู่ๆคุณก็ล้มมันอย่างเงี้ยไม่ได้คือแต่ยังไงก็ต้องมี5ข้อแล้วถ้างั้นอ่ะห้าข้อก็คือรัฐบาลต้องเข้มแข็งและข้อ5ถ้าคุณไม่มี4ข้อนั้นคุณต้องมีข้อ5ใช่อย่างน้อยนะครับที่จะประสบความสำเร็จได้บางคนเถียงว่าเอ้ยก็เห็นมีการเปิดโรงงานแบตเตอรี่กัน 2-3 แห่งครับข่าวก็บอกว่าจริงๆแล้วการลงทุนเปิดโรงงานแบตเตอรี่เนี่ยบริษัทเล็กๆก็มาลงทุนนะครับใช้เงินไป100ล้านยูโรเลยแต่ว่าเป็นแบตเตอรี่เพื่อป้อนตลาดไฮบริดกับปลั๊กอินไฮบริด BMW ก็เหมือนกันนะครับ Toyota ก็เหมือนกันก็คือทำ
สร้างโรงงานแบตเตอรี่เนี่ยเพื่อป้อนตลาดไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดของเขาแล้วก็แบตเตอรี่เขาก็ไม่ได้เป็นแบตเตอรี่ทันสมัยนะไม่ใช่ลิเธียมไอออนนะเป็นแบบเก่าครับเพราะว่าเขาคิดว่าแบบนั้นเนี่ยต้นทุนมันถูกกว่าครับลิเธียมไอออนแล้วอย่างว่าจีนตอนนี้ไปซื้อเกือบทั่วโลกแล้วแร่เนี่ยหมดแล้วเพราะฉะนั้นใครจะทำก็ต้องเจอปัญหานี้โอ้เหนื่อยมันสามารถจะไปด้วยกันได้ไหมคือมีอุตสาหกรรมยานยนต์แบบดั้งเดิมด้วยแล้วก็มีรถไฟฟ้าด้วยอย่างเงี้ยมันได้แต่มันเหนื่อยนะมันเหนื่อยเพราะว่ามันเดินยังไงอ่ะอย่างเงี้ยอย่างสถาบันยานยนต์ก็บอกว่าต้องลดภาษีให้มากไฟฟ้าให้ภาษีไฟฟ้าให้มากพอลดภาษีไฟฟ้ามากเอาละพอไอ้นี่นิยมขึ้นไปโอ้ไอ้พวกนี้ก็ต้องขายน้อยลงถูกไหมไอ้พวกเครื่องยนต์คอมบัสชันก็ต้องบ่นเฮ้ยของเราแพงอ่ะลดภาษีให้เราด้วยสิอ่ะคราวนี้ไปกันใหญ่เลยต่างคนต่างเอารถภาษีกันครับแล้วถนนเสียใครทำครับใช่ไหมอะไรเงี้ยมันโอ้หลายเรื่องอ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายฝั่งเราคงต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปครับค่อยๆปรับเปลี่ยนไปใช่ครับจังหวะที่เหมาะสมถูกต้องครับคุณดูฝรั่งเศสนี่เป็นตัวอย่างฝรั่งเศสคนเยอะไหมเยอะคนเมืองใกล้ๆกับเรานี่แหละและเขาเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเร็วไงครับเขาก็ประกาศบอกว่าภายใน3ปี5ปีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าวิธีการของเขาก็คือว่าเขาไปขึ้นราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นน้ำมันการเมืองรัฐบาลหนุนทำให้ดีเซลราคาถูกคล้ายๆเมืองไทยนี่แหละพอหนุนปั๊บเนี่ยเขาก็ปุ๊บให้ราคามันขึ้นไปเองปล่อยราคาเหมือนลอยตัวพอลอยตัวปั๊บเห็นไหมตีกันไม่จบเลยเพราะมันทำให้ค่าของชีพเขาขึ้นทุกอย่างมันขึ้นหมดเพราะน้ำมันดีเซลมันขึ้นเนี่ยค่าขนส่งขึ้นสินค้าราคาขึ้นประชาชนก็เดือดร้อนอะไรเงี้ยครับมันไปกันมันเหนื่อยไงนี่แค่ข้อเดียวนะข้อที่2 อุตสาหกรรมของฝรั่งเศสนะโอ้โหกี่ยี่ห้อนั่นเรโนนี่ดีเซลตอนนั้นดีเซลและตอนนี้ยังไงก็ต้องทำให้ดีเซลแพงไอ้พวกนั้นก็ล้มกันครับระเนระนาดพบกันใหม่ตอนหน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ผ่านทางแฟนเพจของเรานะครับ facebook.com/kanatomi คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปครับและตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้ง่ายมากๆเลยนะครับคำถามมาจากช่วงรหัสลับ DNA คำถามมีอยู่ว่ารถคันใหม่นะครับที่ช่างภาพของผมจับภาพมาได้แล้วเรานำมาให้ชมกันนั้นเป็นรถรุ่นอะไรครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามานะครับที่ facebook.com/kanatomi คุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมด้วยนะครับนั่นก็คือคุณผู้ชมต้องแชร์รายการนี้นะครับลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ส่งคำตอบที่ถูกต้องพร้อมกับหลักฐานการแชร์เข้ามาที่ inbox fanpage ของเราทางทีมงานของเราก็จะเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชม5ท่านแรกนะครับที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการ Kanatomi ก็ได้หมดลงแล้วครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับกับร้านกาแฟคราฟต์ร้านกาแฟสุดสวยหน้า IMC สื่อสากลจุดนัดพบของคนรักรถครับพบกับผมและทีมงานรายการ Kanatomi ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมและ Kanatomi ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ